คุณลุงครับมีคำถามนึงเด็ดมากนะฮะถามมาว่ากฎของแรงดึงดูดนั้นเวิร์กจริงไหมก็วันนี้ผมจะมาเปิดเผยครับว่าจริงๆแล้วกฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยที่คุณฟังมาเนี่ยอาจจะโม้หรืออาจจะมั่วกับคุณอย่างน้อยครึ่งหนึ่งแน่ๆครับสวัสดีครับผมโรมี่ครับแล้วสิ่งนี้วันนี้ผมจะมาแชร์และเปิดเผยครับสิ่งนี้เนี่ยผมไม่ได้มาจากผมเองนะครับคือถ้าคุณเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับกฎแห่งแรงดึงดูดเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับกฎแห่งแรงดึงดูดแล้วคุณบอกว่าต้องคิดบวกคิดดีตลอดเวลานะครับแล้วต้องสร้างแต่สิ่งดีดึงดูดแต่สิ่งดีๆเนี่ยคุณอาจจะถูกหลอกมาก็ได้ครับแล้วสิ่งนี้ผมไม่ได้ได้มาจากผมเองนะครับคือหนึ่งในอาจารย์ของผมมาร์คจอยเนอร์เขาสัมภาษณ์โจวิเทลนะครับซึ่งโจวิเทลเป็นคนหนึ่งในคนที่อยู่ในนะครับหนังสือหรือหนัง The Secret ด้วยแล้วเขาเปิดเผยอย่างนึงครับเป็นสิ่งที่เปิดโลกผมมากๆครับเพราะผมเป็นหนึ่งในคนที่คือเชื่อว่ากฎแห่งแรงดึงดูดโอเคนะครับสำคัญระดับหนึ่งแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างครับคุณไม่สามารถนั่งคิดแต่เรื่องบวกๆแล้วรอที่จะถูกหวยได้แล้วประเด็นคือถ้าคุณคิดถึงแค่จะถูกหวยนะครับแล้วจะรวยผมบอกเลยครับคุณแม่งไม่มีทางรวยนะครับคือวันนี้เนี่ยกฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยไม่ได้คือการคิดบวกคิดดีแล้วเดี๋ยวแม่งจะได้ดีไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยกฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยถ้าคุณศึกษาจริงมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนน้อยมากๆของภาพรวมทุกอย่างครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดเผยนะครับภาพรวมนั้นให้กับคุณนะครับแล้วสิ่งนี้อย่างที่ผมบอกครับผมได้จากมาร์คจอยเนอร์กับโจวิเทลนะครับสิ่งแรกเลยครับคือก่อนที่คุณเราจะพูดถึงกฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยเราต้องพูดถึงสภาพนะครับคือสภาพของคนก่อนว่าคนส่วนมากเนี่ยคือเป็นยังไงและทำไมถึงกฎแห่งแรงดูดเนี่ยมันครึ่งกลางๆเท่านั้นโดยเฉพาะในสิ่งที่คนทั่วไปกำลังแชร์อยู่ทุกวันนี้สิ่งที่ผมพยายามพูดคือวันนี้เนี่ยวันนั้นผมนั่งได้มีโอกาสเจอมาร์คจอยเนอร์นะครับเขานั่งสัมภาษณ์โจวิเทลอยู่แล้วโจวิเทลเนี่ยเป็นคนที่เคยออกหนังสือ The Secret นะครับแล้วคือออกหนัง The Secret แล้วเขาก็เป็นคนเชื่อในเรื่องกฎแห่งแรงดูดสุดๆนะครับแล้วเขาก็ไปแชร์คนเกี่ยวเรื่องกฎแห่งแรงดูดแต่วันนั้นเนี่ยเขาออกมาแชร์เองครับว่าเฮ้ยทุกวันนี้เนี่ยเขาเครียดมากๆเขาเหนื่อยมากๆเขารู้สึกท้อเขารู้สึกซึมเศร้าอยู่ชีวิตเขารู้สึกเหมือนกับเฮ้ยเหมือนกับเขาต้องต่อสู้กับอะไรหลายอย่างเพราะอะไรครับเพราะเขากำลังอยู่ในช่วงแหลร้างเพื่อนสนิทเขาเพิ่งเสียครอบครัวเขาไม่สบายเหมือนหลายอย่างมันถมทับเข้ามาแล้วตอนนั้นเนี่ยมันง่ายมากครับที่จะพูดว่าให้คิดบวกให้คิดบวกให้คิดบวกมันไม่เวิร์คครับณเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร์กก็เลยสัมภาษณ์โจวิเทลเพิ่มแล้วเขาพูดถึง3หลักการนี้ซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับสภาพของคนเขาบอกคนส่วนมากเนี่ยนะครับเวลาเกิดมาเนี่ยทรงพลังสุดๆอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะสังคมเราเพราะหลายๆอย่างเนี่ยเราถูกนะครับปลูกฝังเนี่ยให้เรากลายเป็นเหยื่อหมายเขาไงครับคือเพราะเวลาคุณเกิดมาเนี่ยคุณเข้าถึงพลังตัวเองก็จริงระดับหนึ่งแต่พอคุณเริ่มไปโรงเรียนนะครับคุณเริ่มอยู่ในครอบครัวซึ่งถูกปลูกฝังมาแบบนั้นเนี่ยคุณเริ่มถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่คุณไม่อยากทำนะครับคุณเริ่มไปเรียนแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นโดนปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกคุณเลยเริ่มตกกลายเป็นสภาพแวดล้อมของเหยื่อครับเหยื่อหมายเขาไงครับเหยื่อคือเฮ้ยฉันแม่งเป็นผู้ถูกกระทำว่ะฉันไม่มีพลังฉันไม่สามารถทำอะไรได้ฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แค่นี้ก็ดีอยู่แล้วเหมือนคุณถูกปลูกฝังแล้วหลอกมาให้อยู่แค่นั้นครับแล้วมันก็จะมีคนบางกลุ่มเนี่ยคือที่อยู่แบบนั้นทั้งชีวิตเขาเรียกว่าอยู่ในโหมดของการเป็นเหยื่อทั้งชีวิตนะครับแล้วผมกล้าพูดครับคนบางคนในครอบครัวผมเป็นแบบนั้นครับอยู่เป็นเหยื่อทั้งชีวิตเหมือนผู้ถูกกระทำชีวิตไม่แฟร์ทำไมต้องเป็นแบบนี้ฉันเลือกไม่ได้แล้วก็บอกว่าคือกรรมคือโชคชะตาบูชิตฟักแดดครับผมกำลังพูดอย่างนี้ครับนั่นคือความคิดของคนส่วนมากแล้วถ้าคุณเป็นอย่างนั้นเราช่วยคุณไม่ได้ครับแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงครับสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นระดับที่2ได้ระดับที่2คือระดับที่คุณเพิ่งตื่นรู้หรือระดับที่โจวิทาวกับมาร์กเรียกว่า awakening ครับ awakening คืออะไรครับ awakening คือคุณปลุกนะครับคุณเริ่มรู้ถึงพลังของคุณคุณเริ่มรู้ว่าเฮ้ยคุณมีพลังคุณสามารถสร้างผลลัพธ์ในชีวิตได้คุณสามารถทำหลายๆอย่างได้คุณมีพลังมหาศาลคุณมีศักยภาพมหาศาลแล้วคนส่วนมากไม่เคยเข้าถึงจุดนั้นนะครับแต่พอเวลาคุณเข้าถึงจุดนั้นเนี่ยคุณเริ่มสร้างผลลัพธ์ในชีวิตได้คุณเริ่มมีความสำเร็จคุณเริ่มและอีโก้คุณก็จะใหญ่ตามเพราะพลังครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนส่วนมากไม่เคยบอกคุณครับว่าเวลาพลังใหญ่ขึ้นเนี่ยตัวคุณใหญ่ขึ้นพลังคุณใหญ่ขึ้นเรื่องดีๆก็ใหญ่ขึ้นเรื่องร้ายๆของคุณก็เรื่องที่คุณไม่เก่งเรื่องที่คุณไม่ดีนิสัยแย่ๆก็ใหญ่ขึ้นตามครับแล้วคนบางคนเนี่ยพอพลังใหญ่ขึ้นอาจจะโดนแซะให้ร่วงหรือโดนยิงให้ร่วงแล้วก็กลับไปเป็นเหยื่อเหมือนเดิม
นะครับแต่คนหลายคนเคยเข้าถึงจุดนั้นครับแล้วบางคนเนี่ยสามารถอยู่บนจุดนั้นได้ครับจุดนั้นเป็นจุดที่คุณรู้ว่าคุณสามารถทำอะไรก็ได้นั่นคือจุดที่คุณบอกว่าเฮ้ยฉันทำอะไรก็ได้ฉันสามารถดึงดูดอะไรเข้ามาก็ได้และนั่นคือจุดที่ดีครับนั่นคือจุดที่กฎแห่งแรงดึงดูดใช้ได้ครับที่คุณประกาศพูดคำประกาศกับตัวเองจินตนาหรือ visualization พูดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เราเรียกว่าในเชิงบวกในสิ่งที่คุณอยากได้นะครับพวกนั้นใช้ได้หมดครับณตอนนั้นในช่วงที่คุณอยู่ในช่วงเวลาของพลังซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับแล้วหลายๆคนเนี่ยพอเข้าถึงจุดนั้นเนี่ยมันเสพติดกับสิ่งนั้นเพราะมันรู้สึกดีครับคุณได้เข้าถึงพลังแล้วมันเจ๋งโคตรครับแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เจ๋งมากๆแต่มันก็จะมีระดับที่3หรือขั้นตอนที่3ที่คนส่วนมากลืมครับเพราะคนส่วนมากอยู่ในจุดพลังมากๆแล้วเนี่ยแล้วเขาเริ่มหลุดโลกแห่งความเป็นจริงครับเริ่มหลุดโลกแห่งความเป็นจริงเขาเริ่มคิดว่ากฎธรรมชาติไม่สามารถใช้ได้กับเขาเขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำตามกฎธรรมชาติก็ได้เขาสามารถเผชิญกับอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้เขาอยู่ยงคงกระพันในที่นี้อาจจะไม่ได้เหมือนชีวิตอยู่ยงคงกระพันนะแต่เขาคิดจริงๆว่าเขาเป็นแบบนั้นหลุดออกมาจากโลกแห่งความเป็นจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือขั้นตอนที่3เนี่ยถ้าคุณไม่เข้าใจตั้งแต่เนิ่นๆนะครับแล้วคุณปล่อยให้มันนานๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะเริ่มเห็นครับว่าไม่มีใครหลุดกฎแห่งความเป็นธรรมชาติได้นะครับการเกิดแก่เจ็บตายการที่คุณไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้คุณคิดบวกให้ตายยังไงก็ช่างเรื่องครอบครัวคุณการเกิดแก่เจ็บตายมันเกิดสิ่งที่คุณมันมีสิ่งหลายๆอย่างที่คุณไม่สามารถควบคุมได้แล้วคุณต้องรับให้ได้กับสิ่งนั้นครับแล้วคุณต้องพร้อมที่จะพอเจอสิ่งนั้นแล้วเนี่ยพร้อมที่มาจากพลังพร้อมที่จะรับผิดชอบพร้อมที่จะออมน้อมถ่อมตนมากพอที่จะเรียนรู้จากมันแล้วไปต่อเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยสิ่งที่โจวิเทลพูดเขาพูดได้ดีมากครับเขาบอกแรกคือคุณอยู่ในช่วงเวลาของความเป็นเหยื่อช่วงที่2คือ awakening คุณปลุกพลังของคุณช่วงที่3ครับ reality ครับช่วงแห่งความเป็นจริงช่วงของความเป็นจริงหลายๆคนรับไม่ได้ก็จะกลับสู่ความเป็นเหยื่อครับแต่ที่หลักๆคือทำไมเมื่อเข้าถึงพลังแล้วเมื่อเผชิญกับความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคุณต้องสามารถคือคิดบวกไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่มันแค่ครึ่งเดียวครับคือสิ่งต่อมาคุณต้องกล้ารับมือกับความเป็นจริงด้วยนะครับผมเห็นหลายๆคนบอกว่าคิดบวกเนี่ยไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าข่าวเกิดอะไรขึ้นในโลกใบนี้อยู่ผมไม่ได้เน้นครับว่าคุณต้องรับเรื่องลบนะครับแต่คุณต้องรู้ว่าคิดบวกกับความเป็นจริงเนี่ยมันต่างกันเพราะในที่นี้ควรจะคิดบวกในระดับหนึ่งแต่คุณก็ควรจะรู้ด้วยครับว่าเฮ้ยความเป็นจริงมันคืออะไรเพราะไม่งั้นคุณอาจจะไม่รอดในชีวิตความเป็นจริงแล้วผมยกตัวอย่างอาจารย์หนึ่งในอาจารย์ของผมได้ครับอาจารย์ของอาจารย์ของเซอร์ซัมไปชื่อนะครับคือชื่ออลันวอลเตอร์ผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นอาจารย์ของซีลเป็นอาจารย์ของแบร์แกเป็นคนที่อยู่ในพลังของแกเสมอครับแกเชื่อว่าเฮ้ยพลังของแกเนี่ยจะทำให้แกไม่เป็นโรคไม่เป็นมะเร็งไม่เป็นนู่นแกสามารถสั่งจิตได้อย่างนู้นอย่างนี้แล้วแกก็อยู่สุขภาพดีมาสักพักครับแต่สุดท้ายแกก็เป็นมะเร็งอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยพอความเป็นจริงมันเกิดขึ้นคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ครับคุณคิดบวกให้ตายยังไงก็ช่างครับพอธรรมชาติมันเกิดขึ้นความเป็นจริงมันเกิดขึ้นคุณจะรับมือกับมันยังไงนะครับคุณจะเรียนรู้จากมันยังไงเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยสิ่งที่ผมบอกกดแห่งแรงดูดไม่ใช่ไม่เวิร์คครับแต่มันเวิร์คแค่ครึ่งเดียวคุณต้องผนวกกับความเป็นจริงด้วยแล้วสามารถเรียนรู้กับความเป็นจริงได้ด้วยถ้าคุณผนวกทั้ง2อย่างนี้ได้นะครับเพราะหลายคนที่ผมเห็นคือเน้นกดแห่งแรงดูดคิดบวกอยู่ตลอดเวลาแม่งเหมือนไม่อยู่โลกแห่งความเป็นจริงครับอยู่ในโลกส่วนตัวครับคือหลุดความเป็นจริงไปแล้วครับแล้วพอหลุดความเป็นจริงไปเนี่ยนั่นโคตรอันตรายเลยครับแต่จะทำยังไงให้คุณสามารถอยู่ความเป็นจริงได้แล้วคิดบวกได้แต่นะครับไม่ได้หลอกตัวเองครับนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงแล้วคุณรับมือได้คุณมองเห็นในแบบที่มันเป็นจริงๆไม่ได้หลอกตัวเองสามารถผนวก2 อย่างนี้เข้ามาและให้มันอยู่สายกลางสุดๆนั่นเป็นอะไรที่เวิร์คมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้เวลาผมทำวิดีโอนี้เนี่ยอาจจะมีหลายๆคนไม่เห็นด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับนั่นคือความเชื่อของผมนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นแล้วผมโคตรเชื่อเพราะฉะนั้นในที่นี้ครับคือผมอยากฟังความคิดเห็นของคุณด้วยครับคอมเมนต์มาด้านล่างเป็นยังไงบ้างคุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างหรือประสบการณ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับผมเชื่อวิดีโอหลายอันมีประโยชน์มากๆคุณอยากได้มันแบบนี้ส่งตรงมาหาคุณเกือบทุกวันเนี่ยผมแนะนำครับให้กด subscribe แล้วกดกระดิ่งผมทำวิดีโอแบบนี้ลงเกือบทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้วิดีโอแบบนี้และอื่นๆอีกมากมายให้ความรู้แบบนี้เนี่ยคุณอยากได้มันแบบนี้นะครับ
กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแล้วพบกันครับ